วัสดีครับ Mercedes by Amna ครับวันนี้ผมพามาพบกับรถ Certified เป็นรุ่น C 43 Coupe นะครับทั้ง2คันเลยนะครับอันนี้จะเป็นโฉมก่อน Minor Change นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว Minor Change แล้วนะครับทีนี้เอามาบอกว่าตอนนี้เราจัดโปรนะครับโปรอีกแล้วนะครับลดจากราคาที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับอีก 100,000 บาทนะครับทั้ง2คันเลยคันนี้เป็นรถปี2018นะครับคันนี้ก็ไมล์ประมาณ 7,000 กว่านะครับก่อนหน้านี้ตั้งไว้ 3,190,000 ตอนนี้ขาย 3,90,000 นะครับพิเศษเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่สดๆเลยนะครับยังไม่ได้วิ่งเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ลูกค้าบอกว่ารถยางมัน2ปีแล้วมันเสื่อมแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็มาในส่วนของคันสีขาวนะครับคันนี้จะเป็นโฉมที่ Minor Change แล้วนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับไมล์ก็ประมาณเท่าไหร่เอ่ย 4,000 กว่าประมาณ 4,500 นะครับคันนี้ตั้งไว้ 3,690,000 นะครับตอนนี้ก็ลดมาเหลือ 3,590,000 นะครับทีนี้2คันนี้ต่างกันตรงไหนบ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่อง 3,000 เหมือนกันนะครับที่มีต่างกันก็คือแรงม้านะครับรุ่นก่อน Minor Change เนี่ยจะเป็น367แรงม้านะครับแล้วก็ถ้าเชนแล้วเนี่ยจะได้อยู่ที่390แรงม้านะฮะก็ตรงนี้ก็จะต่างกันนิดนึงนะครับสำหรับความแรงของรถนะครับกระจังหน้านะครับที่จะต่างกันนะครับทั้ง2คันอันนี้จะเป็นของรุ่นที่เป็นก่อน Minor Change นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของ Minor Change แล้วก็จะมีที่ต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวกระจังตรงนี้นะครับตรงกลางที่เป็นโลโก้ดาวตรงนี้ก็จะต่างกันนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟครับไฟรุ่นที่เป็นก่อน Minor Change ก็จะเป็นไฟ LED Intelligent Light System นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในรุ่นของที่เป็นเชนแล้วนะครับก็จะเป็น LED Multi Beam นะครับการจัดเรียงดวงไฟก็จะต่างกันแต่ตัวโคมเนี่ยเป็นทรงเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านในนะครับด้านในเดี๋ยวผม insert ให้นะครับด้านในก็จะเป็นตัวMinor Change แล้วนะครับก็จะได้พวงมาลัยที่ต่างกันนิดหน่อยนะครับทรงเหมือนกันนะครับแต่จะต่างตรงวัสดุการตัดเย็บอะไรพวกนี้ครับถ้าเป็น Minor Change ตัวนี้จะเป็นหนังทั้งตัวนะครับทั้งตัวพวงมาลัยเลยแล้วก็ตัวแป้นพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบใหม่นะครับจะเป็นชุดคอนโทรลมีทัชคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ตัวจอตรงกลางจะเป็นจอยาวกว่านะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางจะเป็นโครเมียมนะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูในรุ่นที่เป็นก่อน Minor Change นะครับรุ่นก่อน Minor Change เนี่ยตัวพวงมาลัยก็จะเป็นหนังที่เป็นหนังกับตรงนี้นิดนึงตรงที่จับนี่ครับตรงกริปตัวนี้จะเป็นหนังที่เวลาเป็นไดนามิก้านะครับไมโครไฟเบอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแป้นควบคุมต่างๆก็จะเป็นปุ่มกดนะครับแล้วก็มีก้านที่เป็นพวกคูลคอนโทรลพวกอะไรพวกนี้จะอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับจอตัวนี้จะเล็กกว่าแล้วก็ตัวจอเลื่อนไมค์ตรงนี้จะเป็นเข็มนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางก็จะเป็นลายแคปล่าที่เป็นสีเงานะครับทีนี้มาดูในส่วนของท้ายรถนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับทรงไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเขาเรียกว่าอะไรครับช่วงที่ต่างเลยเนี่ยจะเป็นชุดด้านล่างมากกว่าตัวกันชนด้านล่างนะครับตัวก่อน Minor Change เนี่ยจะเป็นทรงปลายท่อตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเงินๆนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเชนแล้วนะครับจะเป็นชุดปลายท่อเนี่ยจะออกกลมแล้วก็คู่เป็นกลมคู่นะครับแล้วก็ตัวด้านล่างตัวนี้เป็นครีบตัวนี้ก็จะเป็นออกสีเข้มสีดำนะครับตัวนี้ก็จะต่างกันอยู่ในส่วนที่ต่างกันอีกนะครับที่เห็นชัดๆเลยก็จะเป็นล้อแม็กนะครับลายล้อแม็กนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นก่อน Minor Change นะครับก็จะเป็นลายแบบเหลี่ยมๆกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่เชนแล้วก็จะตัวมุมที่มาที่ดุมล้อครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตัว V มากกว่านะครับก็ลายก็ต่างกันประมาณนี้ครับก็รายละเอียดรถคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากเข้ามาดูรถคันจริงนะครับทั้ง2คันนะครับตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับ
คันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่เลยใหม่ๆนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับที่เบอร์0946515697นะครับ LINE ID ก็ไก่เบนซ์ครับ KAIBENZ นะครับติดกันเลยสามารถเซิร์ชขึ้นเจอเลยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจยังไงนะครับย้ำราคาอีกครั้งนึงคันนี้ลดจาก319นะครับเหลือ309นะครับสำหรับ AMG คันนี้แล้วก็คันที่เป็น Minor Change แล้วสีขาวคันนี้จากราคา369นะครับเหลือ359นะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz นะครับรวมถึงรีวิวรถใหม่แล้วก็รถ Certified ป้ายแดงพวกนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ